ในบางครั้งฮีโร่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไม่เป็นไรนะทุกคนให้อภัยทุกคนรอได้เรารอกันมาแค่52นาทีเท่านั้นเองไม่มีปัญหาทุยไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเขาผิดไปแล้วโอ้แล้วนี่เป็นโรคเช็ดตัวยังเห็นบอกว่าโชคมายังเลยเขารีบไปเขารีบแบบไปเช็ดตัวเดี๋ยวนี้เช็ดตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะโอเครู้สึกว่าเน็ตทางบ้าน Legends จะค่อนข้างมีความดีเลย สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ขณะที่เปโร่หยุดพูดไปแล้วแต่ว่าโมเดลของเปโร่ก็ยังมีความสแตนย่างใช่ๆมีสแตนอยู่ถ้างั้นอย่าลืมอัปเดตนะคะ1เปโร่1หมึกสายเท่ากับ40นาทีอย่าลืมนะคะอย่าเรียกเขาแบบนั้นเลยคำถามที่เขาบอกแชทไว้แล้วว่าอยากจะถามเปโร่ตอนที่เปโร่แบบมาถึงไลฟ์ของเราทำไมถึงเลือกเขาเหรอเอาตรงๆไหมตรงๆเลยเขาขอไปทุกคนเลยแต่ว่าอาเจ้นี่แหละคอนเฟิร์มให้มากับโคนะดีที่สุดแล้วเขาขอไปทุกคนเลยแต่มันทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงไม่ไหวคำตอบคือที่สุดการพูดภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเปโร่เคยแบบว่าได้ยินอะไรพวกนี้ไหมเรียนภาษาอังกฤษอย่างเร่งรัดคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเคยได้ยินมั้ยเอ้ยเขาเคยไปนั่งดูคลิปพวกนั้นด้วยแต่วิธีที่เขาจะสอนต่อจากเนี้ยมันจะไม่ใช้การจำคำศัพท์อะไรทั้งสิ้นแล้วเราจะคุ้นเคยกับประโยคที่เราเห็นอยู่แล้วรู้ไหมมันจะใช้เพียงแค่2สิ่งเท่านั้นเริ่มแรกให้เรามีลิ้นเยอะๆก่อนใช่แบบว่าม้วนลิ้นสิ่งสำคัญของเราสูตรเร่งรัดอันนี้คือลิ้นนะคะลิ้นเราต้องแบบว่า L เราต้องแบบม้วนลิ้นนิดหนึ่งอาจจะไม่นิดแต่ก็นั่นแหละค่ะคือสิ่งสำคัญและอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือจริตก้านจริตก้านเมื่อกี้สอนไปแล้วว่าเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองถูกไหมแต่หลังจากนี้เราจะต้องมีแบบว่าจริตก้านนึกว่าตัวเองเป็นแบบว่านึกว่าตัวเองเป็นฟรีเราจะมีความรัดๆชื่อๆแบบคนหนึ่งแล้วก็บวกกับลิ้นของเราที่พูดแอลแอลเข้าไปเราสามารถอ่านจากแชทได้เลยนะอ่านจากแชทได้เลยนะคะนี่คือการพูดภาษาอังกฤษจริงมันจะแบบเหมือนใช่มันง่ายขนาดนี้เลยเริ่มจากนี่ดูจากประโยคของปปีโคชิจังนะฟังนะขับไปชงกี่เคจะภูมิใจในสู้คุณแพ้หรอเห็นไหมมันคือการพูดภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วมันทำไม่ยากส่วนประกอบของเรามีแค่ลิ้นแล้วก็จริตกันเห็นไหมสูตรเร่งรัดของโคนะมันใช้ได้ผลอย่างแน่นอนมันได้ผลแบบ100%มันง่ายมากเนี่ยอย่างแบบปีเซนนะคะลงออกเสียง L ว่า L ในเพลงแล้วค่อยๆเอาลิ้นแทะเพดานพกพูดเร็วๆแล้วจะคงไงเห็นไหมคงหลักสูตรวันนี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วลองสักประโยคเลือกมาจากของป๊อปปี้มามีสักคนในแชทพยายามห่อลิ้นไว้เปโร่ใครฉีกเด็กชายบนผักองเกือบแล้วใช่เริ่มแรกสวยมากค่ะสวยมากสมกับเป็นซูเปอร์พรีดี้นะคะแต่ว่าเราต้องคล่องกว่านี้นะคะแบบว่าลูกสาวเป็นครูแล้วนะคะมันก็เป็นวิธีพูดจริงแบบนึงเนี่ยเห็นไหมมันแบบง่ายมากๆแล้วแบบฟังออกเลยว่าเนี่ยเรากำลังพูดภาษาอังกฤษเชียวแต่ว่าฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจกันเองนะคะร้องอีกเอาอีกสักประโยคนึงอีกสักประโยค
สวยงามมากค่ะเก่งมากเฮ้ยคือการม้วนลิ้นอะคือเปโร่คือผ่านแล้วผ่านแล้วเหลือแค่แบบจิริจิก้าแล้วก็ความคล่องแคล่วเหลือแค่นี้เลยงานวันนี้เราจะมาคุยกันเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษแบบนี้กันดีไหมคุณนัทจังจีมมากเลยนะเพโร่เห็นไหมคะทุกคนเราไม่ต้องรอถึง15นาทีแต่หนูสามารถทำให้เปโร่พูดภาษาอังกฤษได้ยังคล่องแล้วเย้ yeah! รายการจริงๆกูชอบจังเลยกูชอบจังเลยชาลาเฮตชาลานั่นนี่ก็อกคิดได้มองคิดบุ้งวังเฮโยเฮโยหาคันตัง